เอาใจนกกระเต็นพี่น้องมากอดตรงข้างบ้านสีสวยเลยมีปางสีแดงนกกระเต็นอาตัวนี้แหละที่บางทีบินไปชนต้นกล้วยแล้วเอาปากที่ชอบหัวปากต้นกล้วยอาตัวนี้แหละที่ชอบบินระเบิดแต่เอาปากปักต้นกล้วยมีนกกระเต็นมากอดอยู่ตรงข้างบ้านพี่น้องนกกระเต็นอาจารย์ตัวนี้ส่วนมากเราจะบินไปบินมานะบินอยู่รอบบ้านจะหากินปลามีสีสวยคล้ายนกแก้วนะมีสีสวยงามนะมีปากสีแดงมีปากยาวสีแดงอันนกนี้ชอบกินปลานะเห็นหากินปลาอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงพี่น้องเด็กรุ่นใหม่หรือใครที่ไม่เคยเห็นนกแบบนี้นะอันนี้เขาเรียกว่านกกระเต็นแถวบ้านเรียกว่านกกระเต็นเรียกกันไปต่างถิ่นแถวแถบก็เรียกไม่ค่อยเหมือนกันจริงๆแล้วคือนกกระเต็นหรือเปล่าอาจจะว่านกกระเต็นนะพี่น้องสีสวยมากปีกสีฟ้าขนสีฟ้าปากสีแดงสีฟ้าสีขาวสีแดงคล้ายๆนกแก้วนะแต่ก่อนเห็นบินมาจะคิดว่านกแก้วเพราะเหมือนกันมากจะต่างกันตรงปากปากนกแก้วจะไม่เหมือนกันกับปากนกกระเต็นนะอันนี้นกกระเต็นนะสีสวยเลยแต่นกกระเต็นจะมีความเปรียวนะได้ยินเสียงมนุษย์ไม่ได้ได้ยินเสียงคนพูดหรือเห็นคนไม่ได้หรือเห็นก็จะบินหนีไปเลยต้องค่อยๆถ่ายนะนกกระเต็นก็ตื่นคนเห็นคนหรือเห็นอะไรอยู่ใกล้ๆไม่ได้จะบินหนีไปเลยนกกระเต็นเปรียวนะพี่น้อง